ให้ดูเมคอัพใกล้ๆกันก่อน Get ready with me สวัสดีค่ะ Welcome to Valentine's Vlog อีกแล้วนะคะจะมาทำบล็อกให้ดูกันก็จะเป็นแบบว่า One Day with Valentine ติดตามเราไปตามที่ต่างๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าเราชอบทำนี่เป็นเวลาแบบ 11:00 นเกือบเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ปกติวันเสาร์จะตื่นสายมากแต่ที่ตื่นเพราะว่าเขาก่อสร้างกันน่ะตรงข้างๆตึกคอนโดเราเลยแล้วแบบเสียงดังมากไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่มากเลยอ่ะวันเสาร์อาทิตย์พี่ช่างเขาไม่พักผ่อนกันเลยใช่ปะวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแบบว่า one day with Valentine แล้วนะคะเราก็จะทำ challenge ด้วยนะเป็น9 hour makeup challenge นะคะคือทดสอบเมคอัพใน9ชั่วโมง9ชั่วโมงเนี้ยอยากรู้มากเลยว่าเมคอัพเราเนี่ยจะติดทนนานถึง9ชั่วโมงไหมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จจะมาโชว์ล้างหน้าแล้วก็แต่งฟันให้เพื่อนๆดูด้วยช่วงนี้กำลังอินเครื่องล้างหน้าครูรอนนะคะตัวนี้นะเรารู้สึกว่าพลังงานแรงดีสามารถแบบว่าคลีนหน้าเราได้สะอาดหมดจดภายใน1นาทีเลยค่ะแบบนี้แบรนด์เขาจะมีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยค่ะไม่บาดหน้าเลยหน้าก็จะสะอาดขั้นสุดเลยแปรงมันก็เหมือนแบบขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วของเราไปในตัวแปรงฟันกันอันนี้คือแปรงของ Sparkle Ionic นะคะคือมันเป็นแปรงที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันสามารถช่วยลดคราบพลักในตัวก็จะช่วยลดหินปูนนะคะล่าสุดไปขูดหินปูนมาแล้วเจ็บมากทรมานมากเลยอ่ะเลือดอาบเลยค่ะก็เลยแบบพยายามใช้อะไรที่มันช่วยสามารถลดหินปูนออกไปในตัวด้วยฟันสะอาดมากไปเราไปบำรุงหน้ากันดีกว่าก, กันนะคะด้วยลิปบาล์มของ Laneige ชนิดที่จริงแล้วมันเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์คแต่เราก็เอามาใช้เช้าเย็นสีชมพูแบบนี้คือกลิ่นเบอร์รี่นะคะหอมมากนี่เซรั่มตัวโปรดนะสมุดแล้ว Dior Plum Filler ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะครีมใต้ตาขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ของ Sunday Riley ด้วยความที่ช่วงนี้ค่อนข้างแบบว่ามีความหน้าแห้งใช้งานหน้าบ่อยมากแต่งหน้าติดกันทุกวันแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนเมคอัพหลายลุคนะคะเพราะว่าอัด How to ทำให้รู้สึกว่าหน้าแห้งเป็นพิเศษเอาเจ้า Laneige นะคะ Water Sleeping Mask ตัวเนี้ยมาใช้ในตอนเช้าด้วยจะใช้แบบเบาๆนะโอเคเลยเพราะว่าเขาทำให้ผิวมันนุ่มเนียนขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ใบหน้าเราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นโอเคLet's start with makeup ไปแต่งตัวมาเมื่อกี้เพื่อความง่ายและรวดเร็วนะคะเราจะใช้คูชั่นอันนี้ของ Laneige คือรู้สึกว่ามันรวดเร็วดีตรงที่เขามีทั้งรองพื้นและคอนซีลเลอร์ในตลับเดียวรวดนะนี่ before after นะคะนางก็ปกปิดอยู่นะดูดิรอยดำรอยแดงรอยคำใต้ตาก็กรบอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไม่เยิ้มจนถึง9ชั่วโมงไหมDon't walk away. เสร็จด้วยแป้งฝุ่นกันอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเลยนะคะของ Hourglass ดูความเลอค่าของนางเป๊ะขนาดนี้นะคะก็ต้องอยู่ทนถึง9ชั่วโมงแล้วแหละคิวกันต่องานตานะคะขอเริ่มที่การเขียนเจลไลเนอร์ก่อนพาเลตตานะคะวันนี้เราจะใช้ Maybelline The City Mini Palette จะมีความแบบ smoky eye หน่อยนะมุนๆเป็นโทนที่เราชอบใช้เอาสีนี้มาทาตัวเบ้าตาก่อนเลยพิกเมนต์แน่นอยู่นะเนี่ยอะไรกันนี่ดูเหมือนว่ากำลังจะแต่งในลุคนะคะแต่เปล่านี่คือลุคกลางวันของเราเบาๆเบาๆใช้สีนี้เทาๆม่วงๆนะคะไปบริเวณที่เรากรีดเจลไลเนอร์จัดขนตากันวันนี้ใช้มัสคาร่าตัวนี้Maybelline The Hyper Curl Volume Express Waterproof ด้วยความที่เขาเคลมมาด้วยว่า waterproof นะคะดูความติดทนนานของนางกันแก้มนะคะเราใช้ Laura Mercier รุ่นใหม่สี Fresco ลิปสติกวันนี้นะคะก็เลือกอะไรที่มันติดทนหน่อยนะให้ถึง9ชั่วโมงก็เป็น Maybelline นี่แหละกับ Super Stay Matte Ink นะคะตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วว่านางค่อนข้างติดทนอย่างกับ Tattoo คือ Kiss Proof จุบไม่หลุดจริงๆคือเป็นสีที่สวยมากๆเลยสี75 Fighter เนาะ
แต่ว่าไม่อยากทาเต็มในผิวปากวันนี้ก็จะแบบเกลี่ยๆให้มันนัวๆนะคะจะได้เป็นแบบว่าสีน้ำตาลอีกที่สวยมากเลยขออนุญาตตกด้วยกลอสนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อินกลอสช่วงนี้กำลังอินกับของเล่นใหม่เป็น Le Sacha Blush To Go นะคะคือเป็นที่ม้วนผมไร้สายค่ะทุกคนพกไปได้ทุกที่จะทำผมตอนไหนก็ได้หมดเลยอยากได้แบบรอนคล้ายๆประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ Get ready with me ให้ดูเมคอัพใกล้ๆกันก่อนดีงามนะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะติดทนนานถึง9ชั่วโมงไหมเดี๋ยวจะเตรียมออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้แพลนของเรานะคะคือจะไปงานแฟนมิตติ้งของพี่ของขวัญก็เลยแต่งชุดเข้าธีมนางมากเลยให้ธีมนางนะคะคือเสื้อขาวกางเกงยีนเข้าธีมเวอร์ไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยวินนะคะเพราะว่าสถานที่ที่จัดงานแฟนมิตติ้งเนี่ยมันใกล้มากถึงงานมีติ้งของพี่ขวัญแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่งานแบบว่าเขาเริ่มกันไปแล้วฮัลโหลพี่เอิร์ธินฮัลโหลเขาเริ่มกันไปแล้วแล้วคือถ้าเกิดเราเข้าไปนะก็อาจจะไปขัดจังหวะเขาได้เนาะรอแฟนมาก่อนแล้วกันเพราะว่าแฟนก็แวนมาอีกคันนึงนะคะฟรีดูคนเยอะมากเลยนี่คือของขวัญที่เราจะให้พี่ขวัญนะคะก็คือเป็นอะไรที่เหมาะพี่ขวัญมากเพราะว่าทางเราเนี่ยเป็นสายแดกก็ได้คัดเลือกมาแล้วว่าจะต้องเป็นสิ่งนี้ก็คือบูเก้ไก่ทอดดูความสวยงามอลังการมากนะคะนี่มีเจนีพาเป็นแบบแต่งหน้าด้วยเราสิบรอบก็ดีนี่ถ้าถ่ายรูปไปครับสวัสดีเสร็จจากงานมีตติ้งพี่ขวัญแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปแบบที่ไหนสักที่แต่คือตอนนี้ฝนตกก็เลยกะว่าจะไปหาข้าวกินกันก่อน What do you wanna eat? No coffee club or ramen. ไปกิน coffee club กันหน้าเราก็ยังเปะเวอร์แบบเป็นผิวอยู่เลยนะคะตอนนี้มันก็ประมาณตั้งแต่บ่ายโมงก็เกือบ3ชั่วโมงแล้วนะมาดูกันว่าจะถึง9ชั่วโมงไหมมันจะรอดหรือเยิ้มหรือยังไงฝนตกก็ได้มีการขโมยลาเต้ของเราไปเพราะว่าแก้วลาเต้นั้นทำให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้ว้าวนี่ก็จะเป็นการทดสอบความติดทนของเมคอัพเราไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วคิดว่าไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากขอไปตั้งหลักที่บ้านก่อนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมานั่งตัดงานข้าวเวลาซะเลยทุกคนนะคะเราตัดงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวแล้วก็อาจจะไปดูหนังกันในส่วนของเมคอัพเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ทนอยู่นะคะขณะนั่งตัดงานแล้วก็แบบไม่ได้เปิดแอร์ด้วยเพราะว่าข้างนอกฝนตกแล้วมันมีลมเย็นเข้ามาในห้องนะคะก็เลยไม่ได้เปิดแอร์อีก3ชั่วโมงนะคะจะถึง9ชั่วโมงพอดีมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปค่ะทุกคนต้องพกร่มไปด้วยนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกเดี๋ยวเราเดินไปขึ้น BTS กันOh, wet to me.
คะบน BTS เช็คหน้าวันนี้มาสคาร่าไม่เยอะลูกสาวเราคือเปียกไปหมดเลยอะสงสารลูกสาวมากเลยอะเราจะไปกิน NK Life กันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าอยากกินอะไรร้อนๆแบบว่าสดน้ำซุปเหล็ก Excited for NK ทาง NK Life เนี่ยได้มีการใช้ชั้นเครื่องสำอางแบบเราที่บ้านเลยนะคะตอนนี้ลมควันเวอร์เราว่าสิ่งนี้ของ MK Life นะคะคือ the base คือเผือกทอดนั่นเองตอนนี้คืออิ่มโคตรโคตรโคตรมาเช็คหน้ากันนิดนึงตอนนี้ก็แบบว่า3ทุ่มแล้วนะคะฮัลโหลอีก2ชั่วโมงก็จะครบ9ชั่วโมงแต่ตอนนี้หน้าเราก็โอเคอยู่นะไม่เหยิมอ่ะใช่ป่ะนี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ป่ะ Is my face still okay? So you look disgusting. Literally same as this morning. Right?Just a bit of like oiliness on the nose. That's normal. อาจจะเป็นเพราะกล้องทำให้เราดูแบบว่าออยลี่มากแต่จริงแล้วแฟนบอกว่าหน้าเรามันไม่ได้ออยลี่ขนาดนั้น It's only like that. โอเคเชื่อแฟนนะคะแต่จริงๆเราก็แบบพอลองจับหน้าดูเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไข่เป็นไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยเราว่านี่อาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของคูชั่นมากกว่านะที่ทำให้เราดูแบบว่าหน้ามีความโกลว์ขึ้นมาด้วยเห็นปะเดี๋ยวเราจะไปดูหนังต่อนะคะคือจองตั๋วหนังเรื่อง Crazy Rich Asians ไว้แต่ทีเนี้ยพอออกมาจากโรงหนังมันก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะกว่าเราจะได้อัปเดตอีกทีคือประมาณเที่ยงคืนเลยอะถ้าจะถึงบ้านนะคิดว่าประมาณเที่ยงคืนแน่นอนมันอาจจะเลย9ชั่วโมงไปนิดนึงก็ประมาณแบบ10ชั่วโมงอะคือถ้าเกิดว่าเมคอัพเราสามารถไปได้ถึง10ชั่วโมงได้เนี่ยแสดงว่ามันโคตรเจ๋งเลยนี่ทุกคนมันเก๋มากเลยที่เราสามารถสแกนตั๋วได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเป็นกระดาษอะเนาะก็ถือว่ารักโลกดีนะคะแกนตรงไหนคะนี่นะครับคุณลูกค้าท่านเชื่อเข้าหนูได้เลยyou can go thereเลิศมากเลยเรียบร้อยพอเราถึงบ้านแล้วนะคะมาเช็คหน้ากันดีกว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคือผ่าน5ทุ่มมาแล้วคือตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10ชั่วโมงแล้วนะคะคือว่าเราได้ทดสอบมาแบบว่ามากกว่า9ชั่วโมงแล้วนะกับการแต่งหน้ารอบนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะHello ก็อย่างที่เห็นนะรองพื้นน่ะมีความ stay in place มากๆเลยนะแต่ก็มีความมันออกมาบริเวณนี้จมูกหน้าผากเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเราหน้าเยิ้มเป็นไข่ทอดในกระทะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นดวงตามาสคาร่าไม่มีเยิ้มเลยนะขณะที่ว่าวันเนี้ยไปฝ่าฝนกินชาบูที่จากควันอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราก็ยังสามารถ stay in place ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะจ๊ะผ่านมามากกว่า9ชั่วโมงนะคะทุกคนจะบอกว่าที่ทำ challenge นี้ขึ้นมานะคะกับ9 hours makeup challenge เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เกี่ยวเนื่องกับทาง Shopee นะคะว่าเขาก็กำลังจะมีแคมเปญที่เกี่ยวกับเลข9เหมือนกันค่ะทุกคนบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเริ่มแรกเลยนะคะคือวันที่3กันยายนนี้เนี่ยเขาจะมีงานเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะทาง Shopee เนี่ยจะจัดงานที่ชื่อว่า Super Beauty Day นะคะคือจะมีพวกของ beauty เนี่ยลดราคาเยอะมากค่ะทุกคนแถมเป็นของแทนแน่นอนหมดเลยนะคะวันที่3กันยายนนะคะทุกคนเข้าแอปเข้าเว็บไซต์ Shopee เลยนะคะไปช้อปกันค่ะแล้วไม่พอแค่นั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเลข9เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าวันที่9เดือน9นะคะทุกคนที่จะถึงนี้เนี่ย Shopee เนี่ยเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่มากเลยนะคะกับงานที่ชื่อว่า99 Shopee Super Shopping Day นะคะคือจะเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ Shopee เลยสูงสุดถึง 90% ค่ะทุกคน 90% เนี่ยคือมีของเริ่มต้นตั้งแต่ที่9บาทเลยนะคะมันเป็นการเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่มากใครนะคะอยากได้อะไรเตรียมตัวเลยค่ะวันที่9นี้นะคะช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจแน่นอนค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะกับบล็อกแล้วก็ how to ต่างๆบวกกับทํา challenge 9 hours ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะคือแบบก็แอบมากกว่า9 hours นิดนึงนะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่า
ของเราเนี่ยติดทนจริงๆหลายๆสิ่งที่เราใช้ในวิดีโอนี้เนี่ยมีขายในเว็บช้อปปี้ด้วยนะคะใครสนใจสิ่งไหนก็วันที่3นี้นะคะแล้วก็วันที่9นี้นะไปช้อปกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามดูกันมาจนถึงจบตอนเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะเรารอตอบทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย